สวัสดีค่ะเพื่อนสนิทรายการที่จะทำให้คนตาดีและคนตาบอดมองโลกใบเดียวกันผ่านการบอกเล่าเรื่องราวใกล้ตัวที่จะทำให้คุณเข้าใจเรามากขึ้นอย่างเช่นตอนโปรแกรมอ่านจอภาพตอนนี้จะทำให้คุณรู้ว่าคนตาบอดสามารถใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ยังไงใช่ค่ะนั่นทำให้เราเข้าถึงโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นทั้งคลังความรู้และเป็นโลกของการสื่อสารที่ไร้พรมแดนแต่วิธีการใช้งานจะเป็นยังไงติดตามฟังกันได้เลยค่ะพี่พึ่งคะหลายคนค่ะเวลาเห็นพลอยใช้คอมพิวเตอร์เห็นพลอยใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ตกใจค่ะว่าเอ๊ะพอใช้ได้ยังไงถ้ามองจากฝั่งคนที่มองเห็นแล้วมันก็ดูพอก็จะถือมาใกล้ๆหูอย่างนี้เนาะใช่แล้วก็จะมีอาการประมาณเคาะๆไปบนหน้าจอที่ดับใช่ไหมที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าพอใช้โปรแกรมอ่านจอภาพอะค่ะมันเป็นโปรแกรมที่จะอ่านข้อมูลบนหน้าจอเนี่ยที่เป็นข้อความต่างๆสมมติพี่พิมพ์อะไรมาเนี่ยหรือว่าในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลอะไรมันก็จะอ่านให้ฟังหมดเลยแล้วเราก็ใช้การฟังตรงเนี้ยเพื่อที่จะรับรู้ว่าข้อมูลบนหน้าจอมันเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะโปรแกรมในกลุ่มเนี้ยค่ะถ้าเรียกรวมๆก็จะเรียกว่าเป็นโปรแกรมกลุ่ม Screen Reader หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือกลุ่มที่อ่านข้อความบนหน้าจอมันมีหลายโปรแกรมมากๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้บนระบบปฏิบัติการอะไรถ้าเป็น Microsoft Windows เนี่ยก็อาจจะเป็นโปรแกรมกลุ่มหนึ่ง Apple ก็มีโปรแกรมของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใน Android ก็มีโปรแกรมของเขาเองอีกแต่จอ for Windows เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ฮิตกันทั่วโลกเลยนะคะพี่พึ่งแล้วก็คิดค้นด้วยคนตาบอดด้วยค่ะเขาชื่อคุณเท็ดเฮนเตอร์ค่ะซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะตาบอดเขาเป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ค่ะวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุสูญเสียการมองเห็นก็เลยเริ่มคิดโปรแกรมจอ for Windows ขึ้นมาเขาพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่ยอมแพ้ในการที่จะได้อยู่ในโลกมืดเนาะแล้วโปรแกรมนี้ก็ทำให้คนตาบอดคนอื่นๆทั่วโลกได้เข้าถึงโลกกว้างด้วยเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจที่น่าสนใจมากนอกจากตอนโปรแกรมอ่านจอภาพแล้วยังมีตอนอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะติดตามฟังเรื่องราวของเราสองคนได้ที่ www.thaipbspodcast หรือแอปพลิเคชัน thaipbspodcast ค่ะ